สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่4เดือนพฤษภาคมครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for you ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้เมื่อเพื่อนเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับจะได้รับทันทีเลยโบนัส50 US ดอลลาร์ต่อ1คนเลยทีเดียวนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีเลย30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมตัวนี้เป็นการสรุปข่าวเศรษฐกิจนะครับนักทุนครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษหนุนสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มหวังลดพึ่งพาพลังงานรัสเซียครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันของอังกฤษเปิดเผยว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่ยุโรปแสวงหาแนวทางลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนับว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้เราเนี่ยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึงก๊าซและก็น้ำมันจากรัสเซียนายจอห์นสันกล่าวระหว่างเยือนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฮาจิพูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับนอกจากนั้นเขายังทวีตข้อความว่าแทนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่ทุก10ปีเนี่ยเราจะสร้างเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้มีพลังงานสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีเสถียรภาพครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันได้พูดถึงข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยระบุว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังมีการร่างแผนการเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเป็น24กิกะวัตต์ภายในปี2593โดยปัจจุบันเนี่ยอังกฤษผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์คิดเป็น 21% ของความต้องการใช้พลังงานในประเทศในช่วงปี2563โดยเพิ่มขึ้น 9.4% จากเมื่อปี2543ครับทางด้านของสำนักข่าว CNBC ก็มีการรายงานนะครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษเพื่อเพิ่มแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแตกต่างไปจากแนวทางของเยอรมนีซึ่งประกาศแผนการสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG แห่งใหม่แทนการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ครับนี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของสหราชอาณาจักรที่นี่ยังไม่จบครับนายโจเซฟบอเรลหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า EU เนี่ยคาดหวังที่จะอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่6ในการประชุมครั้งถัดไปของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศของ EU นายบอเรลนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเนี่ยเปิดเผยในการแถลงข่าวที่กรุงปานามาซิตี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า EU หวังที่จะสกัดการส่งออกพลังงานของรัสเซียเพื่อคว่ำบาตรการบุกรัสเซียขอไปครับการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมโดยระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการสหภาพยุโรปหรือว่า European Commission จะเสนอมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ในสัปดาห์นี้รวมถึงอาจจะห้ามซื้อขายน้ำมันจากรัสเซียซึ่งเป็นมาตรการตัดแหล่งรายได้หลักของรัสเซียซึ่งจะทำให้ชาติสมาชิก EU มีความเห็นที่ต่างกันครับนอกจากนี้ครับนายบอเรลเนี่ยยังคาดการว่า EU จะสามารถใช้มาตรการจำกัดนำเข้าสินค้าจากรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดีครับนายบอเรลยอมรับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยชาติสมาชิกของ EU นั้นยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้เลยแต่ผมมั่นใจครับว่าการหาข้อสรุปเรื่องการนำเข้าน้ำมันอย่างน้อยๆน่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปเขากล่าวไว้ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของช่วงเวลาการประชุมเนี่ยทางฝั่งของ EU จะมีกำหนดการประชุมจัดขึ้นในวันที่10และก็16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับทุกท่านก็แสดงว่าเป็นช่วงต้นเดือนนี่ก็คือข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับยูโรครับ